ถึงพลเอกสุจินดาหน่อยเป็นยังไงบ้างความเป็นพี่เป็นน้องตอนนี้คิดถึงไม่เจอนานคุณสุจินดาเป็นคนดีค่ะรู้จำไว้ค่ะถ้าไม่ดีจริงผมไม่เสียสละให้เป็นผบ.ให้เป็นผบ.ทบ.ผมยังเหลือตั้ง3ปีค่ะผมสามารถจะทำอะไรได้แต่ในการลาชีวิตทหารมันมีเหตุมีผลซึ่งยาวและจะเล่าให้ฟังอีกตอนหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงสูตรคุณสุจินดาจริงๆนะเราสามารถจะรักษาแค่ได้นะให้หายไม่ต้องไปใช้ยาเยอะเลยอ้าวเหรอแล้วบอกเทคนิคไปอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ต้องให้ชัดเจนว่าแกเป็นอะไรหรอยิ่งเดินไม่ได้นั่นเป็นต้นตำรับของมองตารู้ใจเลยนะใช่ไม่เป็นไรหรอกแต่แกเป็นคนดีช่วยกันนะช่วยกันให้กำลังใจเธอหรอกค่ะที่เสียสละทำงานในบ้านทั้งเดือนผมเนี่ยสมัยผมเนี่ยผมยังจำได้ผมยืนอยู่สุจินดาทรงอำนาจทรงหน้าที่อยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดตรงนั้นที่หลังวันนั้นอ่ะมีเพื่อนผมบอกว่าทำไมไม่แต่งตั้งเพื่อนเป็นใครเอ๊ะตอนนั้นใครที่วันชัยอ๋อวันชัยเรืองตระกูลอ๋อแกต้องไปเป็นประหลัดใช่ไหมหลายคนผมตั้งได้อ่ะแต่ผมเอาเพื่อนผมเนี่ยออกไปทำงานการเมืองหมดเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้โหอันนี้เหตุและผลเนี่ยน่าสนใจมากเลยประวัติศาสตร์ช่วงนึงคนรู้อ่ะก็คิดว่าผมอะไรเงี้ยทำอะไรหรือเรื่องการเงินอย่างเงี้ยปี40เนี่ยอ๋อไอ้เศรษฐกิจอะไรนะลดข้างกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำไมลาออกทำไมไม่ควรลาออกไม่มีหลายเรื่องคนที่เข้าใจผมผิดแต่ผมไม่เคยพูดสักคำไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้